ฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้วันเท่าไหร่วันที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่รู้เนาะยังอยู่ที่เชียงใหม่ค่ะหลังจากที่ตอนนั้นน่ะเราพาทุกคนไปจอยอาหารพม่าแล้วเนาะวันนี้เนาะจะพาทุกคนไปกินอาหารไต้หวันนะคะแซ่บเหมือนกันอร่อยเหมือนกันเนาะแล้วที่สำคัญราคาถูกด้วยค่ะโอเคเดี๋ยวไปดูกันเลยเนาะโอเคค่ะทุกคนร้านอยู่ตรงนี้เนาะเดี๋ยวจะเขียนสถานที่ไว้ให้นะคะเพราะว่านี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันอยู่ชื่อซอยอะไรเหมือนกันเราตาม Google มาเนาะนี่นะคะเป็นร้านเล็กๆเนาะน่ารักน่ารักชื่อร้านชื่อว่าอะไรก็ไม่รู้เป็นภาษาไต้หวันเนาะนี่นะคะประมาณนี้ร้านก็ง่ายๆค่ะไม่มีอะไรอันนี้ก็จะมีเมนูอยู่หน้าร้านนะคะมีทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาไต้หวันเนาะตามนั้นเดี๋ยวไปดูอาหารกันค่ะอาหารมาแล้วเดี๋ยวกลับกล้องให้ดูดีกว่าเนาะนี่นะคะอาหารมาแล้ววันนี้เราสั่งเกี๊ยวน้ำเนาะเป็นไส้สูตรเขามีหลายรสชาติเนาะแต่เราสั่งเป็นออริจินอลนะคะแล้วก็วันนี้จะลองขาเป็ดทุกคนน่ากินมากนี่นะคะแล้วก็อันนี้เพิ่งมาจะเป็นข้าวหมูตุ๋นนะคะอันนี้ก็แบบนัวไปอีกทุกคนแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวซ่านะคะสูตรออริจินอลเหมือนกันแล้วก็แฟนสั่งเป็นสูตรอันนี้เป็นเคอรี่นะคะสุดไปลุยกันเลยค่ะหมดเกลี้ยงเมื่อกี้ถามพี่เขามาแล้วนะคะว่าชื่อร้านอะไรพี่เขาบอกว่าชื่อร้านจิงเจียวเนาะอันนี้ความหมายเราก็ไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันนะคะ